ควรเป็นสัตว์ลักษณ์นะครับถือว่าจะเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นเท้าขวาของเรืองส่วนเฉืองโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหทางเสาเหลี่ยมใน 1-0 ที่บุรีรัมย์ขึ้นนำลูกนี้เป็นประตูที่สวยงามเลยนะครับของนักเตะเวียดนามครับเรืองส่วนจวนนะครับ Well I was very happy to know that I will start in the starting lineup because after a long time I come back again to the best 11 and I have to try very hard but and today I was very happy with the goal today and I just want to say many thanks to my teammates because they helped me a lot and yeah I just want to say thanks many thanks to my teammates to the club yeah and finally I want to thank to the fans to keep for keep supporting me always and I promise I will try harder. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết được là mình sẽ ra sân trong trận đấu hôm nay bởi vì sau một thời gian dài thì ngày hôm nay tôi đã trở lại đội hình xuất phát và sau khi ghi bàn thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đồng đội của tôi đã họ đã luôn giúp đỡ, luôn tin tưởng và đặt niềm tin dành cho tôi.Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ luôn dõi theo ủng hộ đội bóng và luôn luôn tin tưởng và cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng và tôi hứa sẽ nỗ lực không ngừng. Xin cảm ơn. โดนดักได้แล้วเข้าทางของสุภชัยสุภชัยข้างในไปรอแล้วให้แม่นด้วยข้างหลังมีโอ้โหครับเปโดมาที่สุภนัทเหมือนป้าจังหวะแรกเหมือนว่าจะสะดุดแต่ว่าสุเรศก็ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับ 2-0 ที่บุรีรัมย์ทิ้งห่างออกไปครับก็รู้สึกดีใจครับที่ยิงได้ในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์มาชมในสนามในวันนี้ครับวันนี้แฟนบอลนครราชสีมาก็มากันเยอะมากครับก็ส่งเสียงกดดันพวกเราทั้งเกมเลยก็ต้องขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ครับที่สนับสนุนหนุนหลังเราตลอดจนเราได้3แต้มในวันนี้ครับครับวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับเราจะเจอกับระยองบอลลีกครับนะครับก็อยากให้แฟนบอลบุรีรัมย์ที่ว่างนะครับไปช่วยกันเชียร์เราที่สนามครับวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับเราจะไปเจอระนองก็อยากให้แฟนบอลบุรีรัมย์ที่ว่างนะครับไปช่วยกันเชียร์ที่สนามจังหวัดกีฬากลางระนองเฮ้ยพี่ถ่ายคลิปเหรอครับวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับบอลโตโยต้าลีกครับเราก็อยากเชิญชวนแฟนบอลที่ว่างนะครับไปช่วยกันเชียร์ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับ